สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ1 Got Channel วันนี้จะมาสอนวิธีการเซตมาโครแบบเจาะลึกนะครับผมก็อันนี้จะเป็นอาชีพฟอร์ดมาสเตอร์นะครับผมเมาส์วันนี้ที่ผมจะมาเซตก็คือ Fantech X7 ครับผมก็เป็นเมาส์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาราคาถูกด้วยครับ300กว่าบาทเองใช้มาโควนลูปได้ครับผมเหมือน X3 เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับว่ามันทำยังไงบ้างผมจะเซตอันนี้นะครับใส่น้ำแข็งแล้วก็กด O ขึ้นมาครับผมเข้าที่ปุ่มควบคุมมาตรงการใช้สกิลครับแล้วก็ปรับตรงนี้ครับปกติมันจะไม่มีครับเราแค่กดเข้าไปเนี่ยปกติมันจะไม่มีครับผมแต่ว่าผมจะเซตอันนี้คือคลิกขวาครับผมก็เซตไปแล้วกดตัว T ปึ๊บแล้วก็กดตกลงครับผมทีนี้เวลาเรากด T เนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นการยิงคลิกซ้ายถ้า R เนี่ยจะเป็นยิงคลิกถ้า T เป็นยิงคลิกขวา R เป็นยิงคลิกซ้ายโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงให้ตั้งอย่างนี้มันจะดีกว่าเดี๋ยวผมดึงหน้าโปรแกรมขึ้นมาครับอ่ะปึ๊บถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอหน้านี้ครับผมเป็นหน้าแรกเลยเราก็หน้านี้จะบอกว่าปุ่มไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับผมแล้วก็หน้าที่2จะเป็นตัวที่เอาไว้เซตมาโครครับเราข้ามไปก่อนส่วนหน้า3เนี่ยคือเป็นหน้าที่กำหนดพวกไฟ LED จะให้มันช้าเร็วต่ำสูงวิ่งแค่ไหนยังไงแล้วแต่เราความชอบจะให้มันกระพริบหรือให้มันปิดก็ตั้งตามนี้ครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงมาโครครับอ่ะเรามาเริ่มมันเลย name กด FM แล้วก็กด new มาครับผมพอ new มาเสร็จปุ๊บเราคิดก่อนว่าเราจะกดปุ่มอะไรบ้างในที่นี้ที่ผมจะสอนเนี่ยที่ผมใช้เลยนะก็คือคลิกขวาคลิกซ้าย 2Fดังนั้นผมก็กดเรคคอร์ดแล้วผมก็กดเลยคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วก็2แล้วก็ F แล้วผมกดสต็อปครับแค่นี้ก็คือหยุดแล้วถามว่าตัว T คืออะไรก็ที่ให้เข้าไปตั้งเมื่อกี้ไงครับผมมันคือคลิกขวาครับผมแค่นั้นเองแล้วก็ผมจะใส่เท่าไหร่ใส่เลยครับผม20พอใส่เท่าไหร่ก็ใส่20เหมือนกันครับผมต่อไปเลข2ใส่เท่าไหร่แล้วก็เลข2เหรอ20เหมือนกันแล้วก็ปุ่ม F ผมจะใส่15ครับผมเพราะว่าผมต้องการให้มันกด F บ่อยๆหน่อยแล้วทีนี้ตรงนี้เนี่ยคือระยะการเชื่อมนะครับผมระหว่างคลิกขวามาคลิกซ้ายผมใส่แค่10แล้วก็ตรงนี้คือระยะการเชื่อมเหมือนกันระหว่างคลิกซ้ายมาเลข2ผมใส่แค่10ตรงนี้ก็คือระยะการเชื่อมระหว่าง2มา F ผมใส่10เหมือนกันครับระยะการเชื่อมผมจะใส่10ครับแล้วก็ตรงนี้คือให้มันทำกี่ชุดให้มันทำ1ชุดมันก็จะกดเรียงกันแล้วก็1ชุดถ้าเราต้องการให้มัน10ชุดมันก็จะกดแล้วมันก็จะเรียงกัน10ชุดแล้วมันก็หยุดทำงานแต่ในที่นี้ผมจะใช้อันนี้ครับผมคือการกดค้างแล้วก็ทำงานพอปล่อยแล้วก็จะหยุดทำงานดังนั้นผมก็จะเลือกหัวข้อนี้ครับแล้วก็กดเซฟไปเลยครับผมทีนี้ปึ๊บแล้วก็กดแอปพลายครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผมจะเอาใส่ไว้ที่คลิกขวานะดังนั้นคลิกขวาคือเลข3ผมก็กดที่เลข3เลือกที่มาโครแล้วก็ FM แล้วก็กด Apply ครับทีนี้เราก็ดึงออกก่อนเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับผมแค่นี้ก็มาแล้วครับโอเคนะที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้ครับทีนี้ผมมีเทคนิคอย่างนึงผมจะสร้างขึ้นมาอีกปุ่มนึงครับผมเพราะว่าเวลาเราจะลงดันเนี่ยเราลงดันใช่ไหมครับผมมันต้องเฮ้ยพอจังหวะนี้เราต้องฟอร์สปึ๊บเนี่ยเราก็ต้องฟอร์สได้เลยถูกป่ะจังหวะที่แบบเฮ้ยเรายิงอยู่เราต้องการจะเมทีโอก็ต้องเมทีโอได้เรายิงอยู่เราต้องการจะกางหมอกเราก็ต้องทำได้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของผมนะเราต้องดึงหน้านั้นขึ้นมาใหม่ครับปึ๊บแล้วเราก็มาเซตเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งครับผมผมจะตั้งชื่อว่า FM1 กด New เลยครับผมพอกด New เสร็จปึ๊บทีนี้ผมจะให้มันเป็นคลิกขวาอย่างเดียวผมก็กด Record แล้วก็กด T แล้วก็กด Stopแล้วก็ปรับดีเลย์มันเป็น20 enter กดเซฟอันนี้คือเป็นวิธีของผมนะส่วนถ้าใครจะทำอย่างอื่นก็แล้วแต่นะแล้วก็กด apply ไป
ทีนี้ผมก็จะมาใส่ที่ปุ่ม backward ครับจริงๆมันจะเขียนว่า back ปุ่ม back เนี่ยเห็นไหมเลข5ก็คือตรงนี้ผมมาใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้คลิกขวาก็กดเลข1แล้วก็กด apply ไปผมจะดึงนี้ออกไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับผมปึ๊บถามว่าทำแบบนี้เนี่ยมันดียังไงเนี่ยถ้าผมกดปุ่มข้างมันก็จะกดเห็นป่ะเห็นป่ะรัวๆรัวๆนะก็คือผมจะเอาไว้สับสแตนด์ครับผมสมมุติถ้าผมยิงมาโคอยู่ปึ้ง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 ผมต้องการจะวางถ้าแทรกของสารน้ำแข็งผมก็จะกดปุ่มนั้นทันทีปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมผมก็จะวางได้แบบต่อเนื่องเลยครับผมถ้าผมต้องการจะลงเมเทโอผมก็จะคลิกซ้ายปึ๊บแล้วผมก็ลงได้เลยเห็นไหมผมต้องการจะเฮ้ยฟอสให้เพื่อนปึ๊บเนี่ยผมก็ฟอสได้ถูกป่ะผมต้องการจะกลางโดนผมก็กลางได้ผมยิงมาโคอยู่อ่ะต้องการจะวางสกิลแทรกของสารน้ำแข็งอ่ะเนี่ยก็แค่นี้เห็นไหมครับมันก็เป็นเทคนิคนะครับผมต่อไปถามว่าสายไฟอ่ะพี่มาโคชุดนี้สายไฟเล่นได้ไหมจัดไปเปลี่ยนเป็นสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาลองดูกันว่าสายไฟเล่นได้ไหมสายไฟมันจะมีอะไรก็แค่คลิกซ้ายปาไฟไปยิงเห็นนะเห็นนะดิว2ทำไมจะเล่นไม่ได้ครับผมเราต้องการอะไรไปยิงใส่น้ำแข็งแล้วก็ทำไปปึ๊บเห็นนะสกิลจิ้วจิ้วไฟสายไฟก็มีแค่นี้ครับผมจิ้วไฟพอเราแตกครบ5ก็ยิงให้มันติดเบิร์นแค่นั้นครับสายไฟนะยิงก็ยิงจิ้วไปทีดอกก็ตีมือกว่าเนี่ยแล้วก็เลข1แล้วเวลาจะใช้ไอ้ท่าบอลใช่ไหมครับก็กด4 4ตั้มเติมเติมเติมแค่นั้นเนี่ยสายไฟก็ใช้ได้นะครับผมมาโคชุดนี้ที่ผมให้ไปเนี่ยตีวีปึ๊บปึ๊บก็โอเคนะครับผมสำหรับที่ผมสอนไปแล้วส่วนวิธีคอมโบอะไรก็คงน่าจะคงยิงกันเป็นหมดแล้วนะครับผมคงไม่ต้องสอนอะไรนะเนี่ยลองกลับมาที่สายน้ำแข็งดูอีกทีเป็นไงครับผมว่ามันโอเคนะเนี่ยปึ๊บสายไฟกลับมาน้ำแข็งฟอสเห็นไหมแบบนี้ครับมันเป็นเทคนิคที่ผมใช้เล่นนะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยครับ The เงาะ Channel แล้วก็ขอขอบคุณ Fantech Thailand ด้วยครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของ The เงาะไปแล้วครับบ๊ายบาย